ุดภูมิใจนายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกยกเป็นประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยการเมืองวันที่27กันยายน2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบเงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเผยภูมิใจแทนทุกคนชี้ผลงานครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับวงการกีฬาไทยเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่27กันยายน2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมครั้งที่17ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในงานมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายชนาสินสิมดำรงรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลในการแข่งขันจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน212,150,000 บาทแบ่งเป็นเงินรางวัล นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจำนวน25รายรวมเป็นเงิน162,600,000 บาทได้แก่เหรียญทอง6,000,000 บาทเหรียญเงิน4,000,000 บาทและเหรียญทองแดง2,500,000 บาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้ฝึกสอนและสมาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2สมาคมได้แก่1สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ2สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรวมเป็นเงิน 44,150,000 บาทและมอบเงินรางวัลพิเศษนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน53คนคนละ 100,000 บาทและไกด์รันเนอร์2คนคนละ 50,000 บาทจาก4สมาคมรวมเป็นเงิน 5,400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงกลุ่มกองเชียร์นักกีฬาได้มารอต้อนรับด้วยการตีกลองต้อนรับ1ชุดจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดานักกีฬาพาราลิมปิกอย่างเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรียกนิ้วชื่นชมว่าทุกคนเก่งมากและกล่าวกับแววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบว่าถ้าใจเราไหวมันก็ต้องไหวสิหลังแววสายสุนีบอกว่าแม้ปีนี้จะอายุ50ปีแล้วแต่อีก4ปีก็ยังไหวอยู่โดยไฮไลท์ของงานนี้คือการมอบเงินแบบใหม่ที่โอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีธนาคารของนักกีฬาทันทีที่นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนซึ่งสร้างความฮือฮาให้นักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างมากนางสาวแพทองธารกล่าวหลังกดปุ่มโอนเงินให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกว่าวันนี้ตนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่ได้พบคณะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมและทีมงาน
แน่นอนว่าทุกคนเป็นฮีโร่ของคนไทยจากผลงานการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่กรุงปารีสครั้งที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยผลงาน6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่21ของโลกจริงๆแล้วตนก็ได้ทราบจากการติดตามข่าวว่าทุกคนไปแข่งขันมาก็รู้สึกภูมิใจจากการได้นั่งดูผ่านโทรทัศน์ที่บ้านแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอทุกท่านก็รู้สึกจริงๆว่าการกีฬาต้องผ่านการฝึกฝนและต้องมีใจที่มุ่งมั่นทั้งนักกีฬาและทีมซัพพอร์ตทุกท่านต้องมีใจที่แน่วแน่มุ่งมั่นผลักดันชัยชนะเหล่านี้ผลักดันตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรู้สึกภาคภูมิใจแทนทุกๆคนและแทนคนไทยทุกคนด้วยการได้พูดคุยกันสั้นๆเมื่อสักครู่นี้ก็ทำให้ยิ้มไม่หุบโดยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดทุกคนคือความภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาทุกท่านซึ่งต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจจนมาถึงจุดนี้ได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินสนับสนุนจะมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อจะได้ฝึกซ้อมต่อและสร้างผลงานที่เป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราคนไทยต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของทุกท่านเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่กำลังมีความสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการกีฬาพวกท่านเป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้กับพวกเขาและทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จก็จะไม่เกินจริงการส่งต่อพลังจากรุ่นสู่รุ่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้วงการกีฬาไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนกีฬาพาราลิมปิกที่ผ่านมาหวังว่าอีก4ปีข้างหน้าคนไทยจะได้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งนางสาวแพทองธารกล่าวตอบแล้วพายุขนาดใหญ่ถล่มไทยเหมือนปี54จริงหรือไม่หลังแชร์ว่อนข่าวด่วนวันที่27กันยายน2567 8:50 น.นสปช.ตอบแล้วพายุขนาดใหญ่ถล่มไทยเหมือนปี54จริงหรือไม่หลังแห่แชร์ว่อนโซเชียลแจงฝนตกช่วงนี้เกิดจากอะไรเผยสัปดาห์หน้าเข้าปลายฝนต้นหนาววันที่27กันยายน2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.กล่าวว่าตามที่มีข่าวลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าอีก5วันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ที่รุนแรงกว่ายานี้และจะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยและจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครจะเจอน้ำท่วมหนักกว่าปี 54-2 เท่านั้นทางสปช.ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอื่นๆในสปช.แล้วยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีพายุขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีเพียงพายุโซนร้อนชื่อซีมารอน CIMARON ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงไม่มาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม
โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกจากนั้นจะลดลงและเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวในประเทศไทยอ่านข่าววันนี้วันที่27กันยายนเงินดิจิทัล 10,000 บาทถึงคิวโอนรอบ3เช็คเลยที่นี่บัตรประชาชนเลขไหนอ่านข่าวเปิดวิธีแก้เงินดิจิทัล 10,000 บาทแอปทางรัฐค้างอยู่ขั้นตอนที่3และ4ต้องทำอย่างไรอ่านข่าวตกหล่นกี่คนทำอย่างไรเช็คที่นี่เฟส2ได้วันไหนเงินดิจิทัล 10,000 บาทส่วนกรณีการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้นนายจิรายุกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้รวดเร็วลดขั้นตอนโดยได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยลำดับต้นๆได้ในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนอ่านข่าวอาจารย์เจตแจงข้อเท็จจริงหนุ่มอ้างพายุจ่อถล่มไต้หวันทำน้ำท่วมกทม.หนักกว่าปี54 2เท่าซึ่งหากมีความเสียหายอื่นๆก็จะเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เช่นกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ 230,000 บาทต่อหลังและในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาทที่ประชุมสปช.ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งความช่วยเหลือที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดนายจิรายุกล่าว